สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตใหม่ซาร่าโฮเลอร์ไม่ต้องอยู่สภาพห้องเน่าๆอีกก่อนขึ้นแท่นว่าที่ภรรยาฝรั่งอุ้มลูกน้อยในท้องซาร่าเปิดห้องพักที่อยู่จริงแอร์เสียห้องน้ำรั่วจนขึ้นราตู้เสื้อผ้าพังดุกพานุเดชทนดูไม่ได้ต้องจัดห้องให้เผยกตัญญูเก็บตังค์ทุกบาทให้แม่หมดทำเอาเจ้าของรายการช็อกอยู่ไม่น้อยสำหรับรายการตีท้ายครัวที่ไปเปิดคอนโดปัจจุบันของซาร่านลินโฮเลอร์หรือซาร่าเอเอฟอยู่อาศัยจริงมานานกว่า10ปีซึ่งมีสภาพพังยับเยินทั้งเต็มไปด้วยสิ่งของแอร์เสียมานานห้องรั่วจนราขึ้นตู้เสื้อผ้าพังดุกพานุเดชเจ้าของรายการไม่สามารถทนเห็นภาพเหล่านั้นได้ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยจัดห้องให้เป็นระเบียบจนสามารถถ่ายทำได้โดยซาร่าเผยว่าอยู่แบบนี้มา7ปีกับสภาพที่แอร์เริ่มเสียห้องรั่วจนตู้เสื้อผ้าพังพื้นมีเห็ดราขึ้นส่วนตัวไม่ได้ลำบากแต่ไม่อยากทำเพราะยุ่งยากรอให้บ้านที่เชียงใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะรีโนเวทห้องนี้ส่วนตังที่ได้จากการทำงานนั้นซาร่าเผยทั้งน้ำตาซึมมาเทินน้ำตาไปให้คุณแม่หมดเพราะต้องการสร้างบ้านที่เชียงใหม่ให้เสร็จซึ่งเหลือเพียงแค่ตกแต่งเท่านั้นก่อนหน้านี้เคยลำบากมาก่อนจึงใช้ตังอย่างระมัดระวังจนทำให้ดุกพานุเดชรับปากจะเข้ามารีโนเวทห้องให้ใหม่หลังจากนี้สำหรับปัจจุบันความรักและหัวใจของซาร่าและแฟนหนุ่มคนล่าสุดที่มีชื่อว่าแอสจอร์แดนโปรดิวเซอร์และแรปเปอร์ชาวต่างชาติซึ่งซาร่าเคยเล่าว่าเป็นรักแรกพบในร้านเสื้อผ้าซึ่งพบเจอโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งฝ่ายชายเป็นคนเดินเข้ามาทักและขอไลน์เพื่อพูดคุยส่วนตัวก่อนจะตกลงปลงใจคบหากันเป็นเวลากว่า1ปีซึ่งหลังจากนั้นซาร่าก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ารักใหม่เข้ากันได้ดีก่อนที่ล่าสุดวันนี้ซาร่านลินโพสต์ภาพอวดท้องโตลุ้นคลอดวันคริสต์มาสโดยเจ้าตัวได้โพสต์อวดท้องกลมๆใกล้คลอดพร้อมบอกใบ้วันคลอดด้วยว่าโฮโฮโฮจะมากับซานตาคลอสหรือเปล่านะทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงตื่นเต้นกันเป็นแถวจนเข้ามาแสดงความเห็นกันแบบรัวๆเช่นแพทณปภาฟรอยนัทพงษ์ดาวณภัสสรบอยพิษณุปิงปองธงชัยส่วนเราแฟนคลับก็เลยแอบทายเล่นๆว่าบุตรคนนี้จะชื่อน้องคริสต์มาสหรือเปล่าอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ